จริง Refinance บ้านกับ TTB ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.25% ต่อปีสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนเพราะมาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์ลีละพงศ์วัฒนานะครับและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์เจมส์ธีรนนท์สุริกุลพิริยะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เจมส์สวัสดีครับนะเห็นหน้าอาจารย์เจมส์เราพูดถึงเรื่องของ AI นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวด้วยวันนี้จะมาพูดคุยถึง AI สำหรับพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาเกษตรกรที่บางคนบอกว่าฉันไม่ได้ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศแบบนี้เองเนี่ยจะสามารถใช้เทคโนโลยี AI ได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องเปิดประเด็นนี้ก่อนเลยว่า AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ในคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบัน AI อยู่ในมือถือของทุกท่านเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งอันที่ทุกคนในทุกๆช่วงวัยทุกๆธุรกิจทุกๆประเภทเนี่ยสามารถติดตั้งอยู่ในมือถือของคุณได้สะดวกสบายใช่ดังนั้นเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยปลดล็อกได้เลยสมมติว่าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่สามารถช่วยทำได้ AI ช่วยในการเพิ่มproductivity หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายๆก็คือทำให้คุณเนี่ยใช้เวลาจำนวนที่เท่าเดิมแต่งานออกมาเยอะขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่น AI ช่วยในการจัดการข้อมูลจัดการงานส่วนบุคคล AI ช่วยในการจัดการการเงินอย่างได้เลยนะครับหลายๆเคสที่เกิดขึ้นพ่อค้าแม่ค้าตัวอย่างที่น่าสนใจครับก็คือเขาเอารายการบันทึกการขายที่จดน่ะในกระดาษนี่แหละนะครับถ่ายรูปแล้วให้ AI ช่วยสรุปให้อ๋อสรุปเป็นรายจ่ายรายรับเท่าไหร่ยังไงได้เลยทำได้ถ้าเกิดเราอธิบายเห็นภาพยกตัวอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของชำจะใช้ AI ในการที่จะมาสรุปยอดให้เราได้ด้วยใช่ครับไม่ต้องจดแล้วก็ไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขแต่ละวันแต่ละวันใช่แค่ถ่ายภาพแชะเดียวแชะเดียวทำไม่ถึงขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ได้ถึงขนาดนั้นแล้วแล้วนอกจากนี้ถ้าเป็นร้านขายของชำเนี่ยสมมติว่ามันมีตัวอย่างแม้กระทั่งคุณอยากได้คำอธิบายสินค้าตัวนี้แล้วไม่รู้จะเขียนอย่างไรคือได้ของมาแต่ยังไม่รู้ใช้ไงด้วยซ้ำอย่างเงี้ยคุณสามารถคีย์เข้าไปให้มันสร้างออกมาเจเนเรตออกมาและอธิบายว่าไอ้สินค้านั้นเนี่ยคืออะไรใช้อย่างไรประยุกต์อะไรยังไงได้บ้างแอดวานซ์กว่านั้นคุณถ่ายภาพเข้าไปทำมันยังได้เลยเหรอครับไม่ต้องมีคำพูดไม่มีข้อความไม่ต้องมีข้อความแล้วก็ถามว่าใช้ยังไงแล้วก็มีคำตอบให้เราเลยครับโอ้แล้วอย่างเรื่องของการประชาสัมพันธ์บางสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าใหม่ต้องการจะโปรโมทเปิดตลาดใหม่อันนี้งานถนัด AI อยู่แล้วเราต้องพิมพ์อะไรไปบ้างแค่พิมพ์ไม่กี่ข้อความเองละฮะใช่ครับแค่บอกมันว่าไอ้นี่คืออะไรเนี่ยแล้วก็ช่วยให้มันเขียนกลับมาเป็นโปรโมทคัมเพลไลน์สำหรับการขายขอเป็นพาดหัวขอเป็นแหล่งได้หมดเลยแล้วแต่ท่านจะไปรังสรรค์วิธีการใช้เพราะงั้นสิ่งสำคัญก็เลยกลายเป็นคุณแค่ต้องเข้าใจว่าไอ้เทคโนโลยีนี้มันคืออะไรครับแล้วมันใช้ยังไงส่วนที่เหลือเนี่ยทุกธุรกิจในทุกแผนกของทุกอุตสาหกรรมในทุกๆระดับชั้นใช้ AI ได้แน่นั่นคืออนาคตใหม่ที่อาจจะมาประโยชน์มหาศาลมากเลยนะครับนอกเหนือจากพ่อค้าแม่ค้าอยากให้อาจารย์เจมพูดถึงเกษตรกรบ้างชาวสวนยางกรีดยางหรือชาวนาปลูกข้าวAI ช่วยเขาได้ยังไงได้บ้างครับในปัจจุบันครับ AI มีมิติที่ช่วยได้เยอะนะชาวไร่ชาวนานะครับมี use case จริงๆด้วยก็คือใช้ในเรื่องของการที่เขาเดินไปแบบเจอปัญหาว่าต้นไม้ที่จะปลูกเนี่ยมันไม่ขึ้นเขาก็ถาม AI เลยว่าทำยังไงและแก้ยังไงแล้วก็มีคำตอบก็จะมีโซลูชันออกมามีคำตอบออกมาให้คราวนี้ขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกใช้มิติไหนยังไงบ้างก็อย่างสาเหตุเรื่องของราคาผลผลิตที่ตกต่ำอะไรเหล่านี้เหมือนที่อาจารย์เจบอกว่าเคยใช้ได้จริงแล้วก็มีเคสตัวอย่างมาด้วยแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงครับเขาก็เลยคอมเมนต์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องปรับตัวอย่างไรเช่นเราควรจะปลูกให้หลากหลายมากขึ้นควรจะเปลี่ยนไปปลูกอันนั้นแทนก็มีเบอร์นั้นเลยใช้ได้ครับในหลายๆมิติมากๆโอ้เนี่ยโอ้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเจอกับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วทุกๆปีบางทีวนกลับมาปัญหาเดิมถามมันมีคำตอบให้เลยมีคำตอบให้เลยโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของ AI นะครับแต่ก็มาพร้อมกันครับเรื่องของเทคโนโลยีก็เหมือนกับดาบสองคมนะครับคนบอกว่ามีประโยชน์เยอะมากเลยนะแต่เรื่องของสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างแล้ว AI ปลอดภัยจริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับเงินทองของจริงเงินทองของจริงกลับมาคุยกันต่อในเงินทองของจริงนะครับช่วงแล้วคุยถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี AI กันไปแล้วมาในช่วงนี้อยากจะให้คุยอีกด้านหนึ่งว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยี AI เนี่ยมีข้อจำกัดในการใช้งานยังไงบ้างครับอาจารย์มีเหมือนกันครับอย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเนาะเรื่องของข้อจำกัดและข้อควรระวังอย่างแรกก่อนเลยครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ AI เนี่ยแน่นอนว่าเขาทำการค้าเนาะเขาก็จะมีเรื่องของการใช้ฟรีได้แต่แพ็กเกจฟรีเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนเอาไว้เลยว่าข้อมูลบางส่วนที่คุณเอาเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะถูกนำไปใช้งานต่อได้
AI เอาไปใช้งานอะไรเขาเอาไปใช้ในการสร้าง AI ตัวใหม่หรือการพัฒนาความรู้ให้ AI ของตัวแล้วแบบนี้มีผลกระทบต่อเราในฐานะผู้ใช้งานยังไงบ้างขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปซีเรียสเรื่องของการข้อมูลรั่วไหลหรือไม่แน่นอนว่าเขาไม่ได้เอาชื่อของเราออกไปเผยแพร่ไม่ได้แฮกออกไปในรูปแบบนั้นนะครับเขาเอาไปเป็นหนึ่งในการที่ AI จะเข้าใจว่าอ๋อภาษาที่เราใช้ภาษาที่เราเขียนเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะถูกไปเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ใช้นั่นเองโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรเป็นธุรกิจใหญ่ๆเขาจะมีความกังวลเรื่องนี้เพราะว่าข้อมูลที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเป็นชื่อลูกค้าเป็นข้อมูลทางการเงินก็จะมีความเซนซิทีฟมากกว่าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับอันนี้คือเรื่องแรกคือความปลอดภัยนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือข้อมูลที่ AI สร้างออกมาเนี่ยหลายๆครั้งมันไม่ได้สร้างใหม่จากอวกาศนะครับมันอาจจะไปเอาข้อมูลตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ 3-4 ที่มาจับยำรวมกันแล้วไอ้ข้อมูลที่สร้างออกมาเนี่ยบางครั้งอาจจะมีลิขสิทธิ์ได้เรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลนั่นแหละนะครับที่ได้มีการกล่าวถึงว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ AI เข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อมูลตรงนั้นเราก็ไม่ควรจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นรหัสประชาชนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ใส่ขึ้นไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาข้อมูลเนี้ยไปเทรนหรือไปสอน AI ในรูปแบบไหนนะครับก็เป็นข้อควรระวังที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับบุคคลนะครับหรือในระดับองค์กรใหญ่ทำงานในเลเวลไหนก็ตามเนี่ยก็เป็นข้อควรระวัง3ข้อใหญ่ๆเลยที่ผมอยากจะย้ำไว้ว่าเราต้องระวังให้ดีดังนั้นแล้วข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็ไม่ควรจะส่งลงรายละเอียดลงไปหลายที่ใช้วิธีการแบบบอกว่าฉันชื่อธุรกิจของฉันชื่อธนาคารคิตตี้แบงค์คืออ้างชื่ออย่างอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ได้มีข้อจำกัดคือไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องบอกชื่อแบบ official แบบเป็นแบบทางการไงเพราะว่าเราแค่สามารถทำให้ AI เนี่ยผมเรียกว่าการเข้าใจ insight ของโจทย์เนาะให้ AI มันเข้าใจโจทย์ที่คุณต้องการก็พอโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลความลับข้อมูลภายในข้อมูลที่มีความเสี่ยงนะครับก็ได้เช่นกันอ๋อนะแล้วที่พูดถึงงานดีๆกันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับอาจารย์ก็ผมจะมีจัดงาน AI Thailand Conference ครับซึ่งเราเป็นงาน AI งานแรกในประเทศที่คุยในมิติเรื่องของ Business Transformation ไปพร้อมๆกับ People Transformation เพราะผมไม่เชื่อว่า AI จะทำงานแทนมนุษย์ได้นะครับผมเชื่อว่าในการพัฒนาองค์กรเราต้องพัฒนาทั้งธุรกิจไปพร้อมๆกับทักษะที่คนจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันซึ่งงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อเราจะได้รวมสปีกเกอร์ทุกท่านนะครับที่มีประสบการณ์ไปประชนภัยกับโลกของ AI มาว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนสิ่งไหนไม่เวิร์กมาแลกเปลี่ยนกันในงานนี้ซึ่งเรามีสปีกเกอร์กว่า40ท่านแน่ครับนะครับที่จะมาในงานนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคมนี้ครับนะครับที่ไหนฮะสถานที่จัดที่สามย่านมิตรทาวน์ครับใครที่สนใจมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่สนใจเรื่องของการปรับตัวสู่โลก AI นี่คืองานเดียวที่สรุปทุกอย่างมาให้คุณพร้อมสู่โลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นแหละครับไม่อยากให้พลาดโอกาสครั้งสำคัญนะครับคุณผู้ชมที่มีคำถามส่งเข้ามาได้นะครับที่ Facebook Group พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับเงินทองของจริง